เช้าโชว์ค่ำของเราครับถือว่าเป็นเกียรติกับพวกเราเดอะบางขวางแล้วก็พิธีกรรวมถึงคนดูทั้งประเทศด้วยนะฮะวันนี้ครับผู้ชายคนนี้ที่จะมาคุยนะฮะหน้าตาดีเฮ้ยเสียงดีเฮ้ยคุณดีเฮ้ยมีอารมณ์ขันโอ้โหบางทีก็ไม่ค่อยขันเฮ้ยเขายืนรออยู่แล้วเขายืนรออยู่แล้วครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเชิญพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษในค่ำคืนนี้กับรายการหาเช้าโชว์ค่ำคุณบี้สุกฤทธิ์ครับแจ๊ดแจ๊ดของเราอ๋อนี่เจ้าของรางวัลรางวัลขวัญใจมหาชนกี่ปีครับโอ้โห4ปีซ้อน4ปีปีที่แล้วได้มาปุ๊บโดนตำรวจจับเลยทำไมครับพี่พี่ซ้อน3เอาใบสั่งไปขึ้นโรงพักยังฮะเรียบร้อยแล้วครับโดนจับนี่นะฮะแค่ขนาดเปิดรายการมาก็หาขนาดนี้แล้วนะครับพี่บี้นี่ถือว่าเป็นคนที่ชอบปล่อยมุกมากครับถึงขั้นมีมุกเยอะมากครับคุณผู้ชมจดเอาไว้แบบหลายเล่มมากเราจะนั่งกันหรือเปล่าหรือไงเราให้พี่บี้ยืนก่อนฮะพี่บี้จะได้แบบว่าโชว์บอดี้ทั้งร่างกายไว้บี้นะฮะอุตส่าห์ไปฟิตแอนด์เฟิร์มมาจดมุกไว้แบบหลายเล่มเลยพี่ตัวนั้นเอาไม้จ่อปากมันมีอะไรจะพูดยังยืนไปก่อนยืนไปก่อนเฮ้ยก็ตอนนี้มีอยู่เล่มเดียวเลยครับเล่มเดียวแต่จดไปจดมาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับแบบเป็นแบบกระดาษเล็กๆเขียนแล้วก็แปะทับสอดๆอะไรไว้บ้างอะไรเงี้ยคือตอนไหนไปถ่ายละครหรือว่าไปถ่ายมิวสิกวิดีโอหรือไปทำงานที่ไหนคิดมุกออกจดใส่ไว้เลยใช่หรือบางครั้งนอนๆอยู่แล้วฝันก็ตื่นมาเฮ้ยจดเลยแต่ให้แบบว่างัดสักมุกนึงมาโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยนะฮะในจุดที่แบบเราเป็นผู้ชายลงขันไงล่ะเฮ้ยรู้เปล่าว่านาฬิกานี่ใส่ได้คนเดียวนะทำไมครับมันมีเรือนเดียวมันเป็น limited edition ใช่ไหมครับพี่บี้ครับเปล่ามันใส่2คนไม่ได้ดูดิมันใส่ได้แล้วทำไมฮะแล้วมันจะใส่2คนไม่ได้หรอครับใช่แล้วนี่รู้เปล่านาฬิกาเนี่ยใส่ได้คนเดียวเหมือนกันแล้วใส่2คนไม่ได้หรอครับพี่บี้ครับก็ฉันไม่ให้แกใส่ไงไม่เป็นไรครับพี่บี้ผมมีตังค์ซื้อใส่ครับผมโอเคแค่เปิดเบรกมาครับพี่ยุงครับฮาขนาดนี้ผมเชื่อว่าเบรกหน้าครับอยากให้คุณผู้ชมหาเช้าโชว์ค่ำเนี่ยได้ติดตามกันเราจะมีการจัดอันดับนะครับสำหรับมุกนะฮะที่ท็อปคลาสที่สุดของพี่บี้ครับนะฮะเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าแน่นอนครับกับหาเช้าโชว์ค่ำกลับเข้าสู่รายการหาเช้าโชว์ค่ำครับเอาหลงกล้องเลยนะฮะเบรกนี้ยังอยู่กับพี่บี้สุกฤทธิ์กันอยู่นะครับแล้วก็เหมือนที่บอกไปเมื่อเบรกที่แล้วครับว่าผู้ชายลมขันคนนี้เขาจะมีการจัดอันดับมุกที่เขาใช้บ่อยที่สุดแล้วใช้เมื่อไหร่ก็โดนครับพี่บี้ครับครับมากันที่มุกแรกเลยดีกว่าเป็นมุกเกี่ยวกับมุกแรกนี่คือเป็นมุกที่พี่บี้เล่นเมื่อไหร่ก็โดนไปงานไหนงัดมุกนี้มาเล่นเมื่อไหร่ทุกคนฮาหมดมีไหมมิวมาขนาดนี้ไม่ฮาก็ตายดิเขาเรียกว่าเป็นมุกไม้ตายกดดันละกดดันแล้วกดดันแล้วสีอะไรที่บี้ไม่ชอบสีเทาสีหน้ายังแก่นะโอ้พี่ยุงครับถ้าประเทศไทยจะขาดซูเปอร์สตาร์ไปสักคนนึงไม่เป็นไรใช่ไหมฮะใช่คนนี้อย่าไปเล่นกับเขาเว้ยคนนี้เขาแรงจริงอ๋อเขาแรงจริงเขาแรงจริงคนนี้ของจริงโอ้ดีนะได้เสียงอ่ะเกือบตายครับผมนะฮะโอ้วันนี้เป็นมุกที่ถือว่าโดนเหมือนกันโดนครับแล้วมีมุกอื่นอีกไหมที่แบบว่างัดขึ้นมาแบบเอาใจสาวๆเมื่อไหร่ปล่อยเมื่อไหร่สาวๆละลายเลยเอาใจสาวๆเหรอสมมติเฮ้ยนี่เนี่ยเธอชื่ออะไรคนนี้เธอชื่ออะไร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 ฝนก่อนออกบ้านมาแม่บอกว่าเนื้อคู่เราจะเจอคือฝนโอ้โหนะคิดนะครับคิดจริงเลยฮะมีท้องกับผมไหมครับมีอะไรนะฮะมีท้องกับผมไหมครับมีท้องกับผมไหมทำไมล่ะครับมามีท้องกับผมไหมเนี่ยท้องกับผมท้องกับผมเด้ออันนี้ถือว่าผ่านไหมครับพี่ยุงครับบอกแล้วอย่าไปกดดันเขานะฮะอันนี้ถือว่าเป็นมุกที่ปล่อยเมื่อไหร่ก็โดนนะฮะคราวนี้เนี่ยนะครับพี่บี้ถือว่าเป็นผู้ชายหน้าตาดีแหละนะฮะแล้วก็เป็นผู้ชายที่อารมณ์ขันมีมุกแบบจีบสาวเด็ดๆไหมแบบว่าเจอสมมติสาวสวยๆมานั่งอยู่ข้างๆตรงนี้เลยคิดว่าพุทธเนี่ยเป็นสาวสวยอกสะบึ้มหน้าตาดีเซ็กซี่ประมาณแบบแองเจลิน่าโจลี่โอ้แต่จริงๆแล้วเวลาเราจีบใครเนี่ยเราต้องเอาความจริงใจเข้าสู้ครับผมส่วนมุกเนี่ยเอาไว้เหมือนกับเอาฮาเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวล่อลูกล่อลูกชนเป็นตัวล่อเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าตอนเด็กๆอ่ะ
คุณครูสอนให้คิดในใจโตมาก็เลยคิดนอกใจไม่เป็นโอ้โหผ่านไหมเทิร์นกันหน่อยไหมเทิร์นกันหน่อยไหมความรักก็เหมือนไอโฟน5เฮ้ยถึงมาช้าแต่ก็รอได้ไอ้ไงพี่ฮะเขาไม่มาแล้วไม่มาแล้วเหรอสงสัยติดอยู่ที่แถวๆเมืองจีนมาแน่นอนนะฮะครับอ่ะแต่เป็นคนมุกเยอะแบบนี้นะครับเพราะว่าพี่บี้เนี่ยนะฮะเอะอะว่างๆนี่คือปล่อยมุกตลอดพี่บี้นะครับคุณผู้ชมครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเคยอยู่แก๊งสามแยกปากหวานมาก่อนนอกจากพี่บี้แล้วยังมีเพื่อนอีก2คนใช่ไหมที่แบบว่าว่างๆก็มานั่งปล่อยมุกใส่กันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่มีจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มกับชมพู่ก่อนแบบคลายเครียดครับเราเล่นนั่งกันนับด้วยกันแล้วเวลาเลิกกองวันไหนเลิกเร็วเนี่ยก็จะพาไปนั่งกินร้านอาหารแถวสตูดิโอก็นั่งเลยกันจริงๆก็มีทีมงานคนอื่นด้วยแหละครับผมนั่งเล่นกันแล้วก็หาอะไรได้มองเห็นอะไรก็จับเอามาเล่นกันสนุกสนานหมายความว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวพี่บี้ก็คือว่าเอามาเล่นเป็นมุกได้หมดเลยใช่เอามาเล่นเป็นมุกแล้วก็เอามาขยี้กันใครไม่หาก็เสียตังค์20บาทแสดงว่าเขาคนนี้นี่จะต้องมีมุกเยอะมากแน่ๆเลยแล้วสิ่งใกล้ตัววันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าพุทธหยิบไมโครโฟนขึ้นมาพี่ๆมีมุกไหมโอ้โหหยิบไมโครโฟนเลยครับครับรู้แล้วว่าทำไมชาตินี้เราถึงเสียงดีขนาดนี้ทำไมครับเพราะชาติที่แล้วทำบุญมาด้วยไมโครโฟนโอ้โหแน่ไหวพริบล้วนๆผมอยากลองดีกว่าเป็นพี่บี้ดีกว่าพี่บี้เอาแบบโหยไวเลยเกี่ยวกับนาฬิกาได้ไหมมาไม่ได้เตรียมด้วยนะเนี่ยเขาเพิ่งเห็นนาฬิกาเอาไปถือนาฬิกานาฬิกาจริงๆอ่ะค่าแลดเนี่ยมันบาปนะเพื่อเอานอแลดตัวนึงได้นอเดียวค่านาฬิกาดีกว่าได้ตั้ง24นอเดี๋ยว24นอจริงของมันเว้ยคือผมว่าจุดนี้เนี่ยในสตูของเรานะฮะพี่บี้ปล่อยมุกไหนมาก็ฮาเพราะอะไรรู้ไหมฮะทำไมครับมีแฟนคลับคอยสปอยอยู่เรียกว่ามีแบ็กอัพดีใช่นะฮะอะไรแบ็กอัพนี่มีดีเหรอดีแบ็กอัพนี่ก็ดีนะฮะแต่ว่าสัปดาห์หน้าเราจะเปลี่ยนแล้วคงไม่ค่อยมาซ้อมเท่าไหร่นะฮะอีกสักอันนึงแล้วกันพี่บี้สักอันนึงครับได้ครับเป็นคนที่โอ้โหแหมดูท่าทางเมาเนี่ยทำไมเดอะเอาแมวพอแล้วอันนี้ได้อยู่อะไรเอาไปเก็บเลยเฮ้ยอะไรบอกว่าเบรกนี้มีเวลาน้อยเก็บเลยเดี๋ยวรอจริงปิดท้ายที่ปากกานี้แล้วกันครับปากกาให้โปรดิวเซอร์ก่อนโอ้อะไรอ่ะเดี๋ยวเขาจะเล่นอยู่แล้วปากกาเนี่ยของคุณครูนะทำไมอ่ะคุณครูวันเพ็ญมีด้ามเดียวเดี๋ยวโปรดิวเซอร์ครับไม่เล่นละพี่ไม่เล่นละขอโทษด้วยครับพี่ๆฮะปิดท้ายครับสำหรับเบรกนี้มุกปากกาเอาไปนึ่งมะนาวคงอร่อยนะทำไมไม่มีหมึกด้วยโหไวเว้ยเฮ้ยโหไวเว้ยแต่อย่าเผ็ดมากนะครับทำไมอ่ะเดี๋ยวจะเหงื่อออกอันสุดท้ายดีกว่าอันสุดท้ายพี่อันสุดท้ายไม่ต้องพูดเรื่องงานกันแล้วหวีโอ้โหกินกล้วยกันอิ่มแน่เลยอ่ะทำไมฮะมีต้องหวีแหละอันนี้กล้วยไข่นะครับเนี่ยทำไมอ่ะหวีเล็กขนาดนี้คุยเรื่องงานบ้างเถอะพี่คุยเรื่องงานครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเบรกหน้านะฮะเรามีอีกหนึ่งสาวครับที่ใกล้ชิดพี่บี้มากนะฮะเรื่องของความฮาเบรกนี้เราชัดเจนไปแล้วว่าตกลงเบรกนี้เราได้สาระอะไรเนี่ยเบรกนี้คุณผู้ชมอาจจะได้รู้ตัวตนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มุกเยอะมากนะฮะมุกเมื่อกี้นี่ไม่มีการเตรียมมาเลยนะครับเราหยิบยื่นให้แบบสดๆเลยแต่เบรกหน้าครับคุณผู้ชมฮะอยากให้ติดตามให้ดีครับเพราะว่ามีหนึ่งสาวเขาจะมาเมาส์พี่บี้นะครับออกรายการหาสาวโซฮาเฮ้ยอันนี้ไม่มีในสคริปต์ดิเฮ้ยเราไม่รู้ฮะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงครับคุณผู้ชมเจอกันเบรกหน้ากับหาเช้าโชว์ขึ้นเข้าสู่เพลงสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับในรายการหาเช้าโชว์ค่ำครับครับคนเดิมของเธอเมื่อกี้นี้นี่ถือว่าเป็นเพลงที่เศร้าที่สุดในการร้องเพลงพี่ๆมาเลยป่ะฮะใช่ใช่แต่ว่าที่คล้ายๆอารมณ์เศร้ามานี่คือจะเป็นปากหนักปากหนักใช่ไหมอัลบั้มที่สองครับนะฮะแล้วเมื่อกี้นี้คุยกับพี่นะครับพี่บี้บอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ร้องสดยากมากยากมากครับเพราะอะไรครับพี่บี้ครับโอ้ไม่อารมณ์ R&B นะฮะแล้วก็ในเรื่องของดนตรีต่างๆที่เป็นอารมณ์ R&B อย่างเงี้ยเราไม่เคยร้องครับผมเวลาจะเข้าเพลงนี้ก็ต้องปรับฟิลเป็น R&B แล้วกลับมาเป็นป๊อปเป็นนับบัตรนาวอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะแล้วก็วันนี้ครับพี่บี้ครับมีอีกหนึ่งสาวที่เขาดูแลพี่บี้ดีเหมือนกันจะบ้าเหรอจริงๆแล้วเขารอที่จะพูดถึงพี่บี้อยู่แล้วนะครับเปิดตัวไปเลยพี่เปิดตัวไปเลยใช่เป็นสาวที่คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะ
ะฮะว่า2คนนี้เนี่ยเขาแอบทำอะไรร่วมกันแล้วล่ะอย่างนี้กันอยู่นะครับซึ่งเขาบอกอยู่แล้วนะฮะมาสาวงี้ไม่เอานะมาสาวสาวไม่ใช่แบบนั้นนะฮะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเชิญชมจากวิทยาตัวนี้ได้เลยค่ะหนูนาหนึ่งที่ดาโสพลค่ะถ้าให้พูดถึงพี่บี้เมื่อ5ปีที่แล้วก็พี่บี้เป็นคนตลกมากค่ะเป็นคนน่ารักมากแล้วก็เหมือนว่าเป็นคนเหมือนเอาน้ำทำตนมากขยันมากๆด้วยแล้วก็น่ารักใครเจอใครก็รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนนิสัยดีมากพี่บี้ชอบใส่เสื้อฟรีตั้งแต่เมื่อก่อนพี่บี้ชอบใส่เสื้อฟรีก็คือเหมือนแบบว่าเวลามาซ้อมที่ไรพี่บี้ก็จะชอบใส่เสื้อประมาณแบบว่าใส่เสื้อตามคลื่นวิทยุที่แจกฟรีหรือว่าตามรายการที่แจกมาฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนจะแซวเอ้ยทำไมบี้ชอบใส่เสื้อฟรีเราอะไรเงี้ยเป็นศิลปินที่ไปไหนมาไหนไม่เคยเสียตังค์ซื้ออะไรเลยนะฮะเอ๊ะใช้ของฟรีของแฟนคลับตลอดเลยฮะคือที่บอกเมื่อกี้เสื้อจะขึ้นเวลาเราไปขึ้นต่างๆไปรายการต่างๆเขาจะมีเสื้อแจกให้เขาจะให้เสื้อมามันก็โอเคก็เป็นของเจมส์แกมมี่เราใช่ไหมเราช่วยโปรโมทแล้วก็ใส่มันก็ใส่สบายดีโอ้โหนะฮะแล้วก็ชิลดีสบายดีเขาเรียกว่าแอบโปรโมทอย่างที่พี่เคมแอบโปรโมทแอบโปรโมทนะครับนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ต้องแอบครับเราให้โปรโมทแบบเต็มๆเลยนะฮะในจุดที่เป็นศิลปินที่น่ารักแบบนี้แล้วก็ให้เกียรติรายการหาเช้าโชว์ค่ำของเรากำลังจะมีอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนกำลังติดตามอยู่นั่นคือละครเวทีครับผมชื่อเรื่องว่ารักจับใจ The Romantic Musical ครับครับผมเล่นกับน้องหนูนาเมื่อกี้แหละที่เผาไปเมื่อกี้เมื่อกี้นี้เลยใช่ไหมฮะเรื่องราวในละครเวทีอันนี้เนี่ยเป็นยังไงครับสำหรับรักจับใจครับพี่จริงเรื่องราวเนี่ยบี้รับบทเป็นดาราร้องชายที่แบบเจ้าชู้มากวันนี้เรื่องจริงเลยนี่เรื่องจริงนะเนี่ยมาจากชีวิตจริงอยู่แล้วอ่ะก็ไม่เห็นต้องบอกว่ารับบทเลยนี่ขอโทษแทนเด็กมาด้วยครับพี่บี้ครับไม่ใช่ไงก็คือแบบก็มีคนก็จะมีทั้งรักเราด้วยผลงานแล้วก็ทั้งเกลียดเราด้วยความเจ้าชู้2 อย่างในเวลาเดียวกันแล้วเวลาไปไหนเมื่อไหนคนก็จะแบบไปนู่นมานี่แบบไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยแต่หนูนาเขาทำไมหนูนาแบบถึงไม่รังเกียจเราสืบไปสืบมาอ๋อหนูนาเขาตาบอดเขาเลยไม่เห็นเอาไว้พอแค่นี้ดีกว่านะครับอยากให้ไปติดตามนะฮะสำหรับละครเวทีเรื่องรับจับใจกันแบบเต็มๆนะฮะพี่บี้ครับอยากให้ฝากถึงทั้งอัลบั้มแล้วก็ละครเวทีครับปิดท้ายกับหาเช้าโชว์ค่ำของเราครับผมก็มินิอัลบั้มน้ำบัดนาวนะครับ11พฤษภาคมนี้นะครับมีเพลงน้ำบัดนาวคนเดิมของเธอนะครับน้ำบัดนาวรีมิกซ์ต่างๆแล้วก็เป็นมีภาพเบื้องหลังด้วยนะครับ11พฤษภาคมนี้แล้วก็ดาวน์โหลดดอกจัน123รหัส0003แล้วกดโทรออกครับนะฮะก็สามารถติดตามพี่บี้ได้นะครับซึ่งวันนี้ฮะต้องออกตัวก่อนครับพี่ยุงครับว่าเวลารายการเราน้อยจริงๆนะจริงๆอยากจะคุยกับศิลปินคนนี้อีกนานมากนะฮะแต่วันนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามพี่บี้สุกริตด้วยละกันทั้งเพลงแล้วก็ละครเวทีนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่บี้ครับขอบคุณครับพี่บี้ว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันใช่ครับคุณผู้ชมครับ